เหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทางถนนแบ่งเป็น3แฟกเตอร์ถนนคนรถแต่ 70% นะฮะตามทฤษฎีคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเองหรือคู่กรณีหรือแม้กระทั่งบุคคลที่3คนเดินถนนเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยมีความรู้ทักษะมีสามัญสำนึกผมว่ามันจะช่วยแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ๆได้เกือบทั้งหมดแหละอุบัติเหตุสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ขับไปไม่เกิน10กิโลเมตร3กิโลเมตรจากบ้านพอเกิดอุบัติเหตุ 90% ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเดินทางไปกับระหว่างบ้านกับเรามาจากต่างจังหวัดกลับบ้านหรือว่าจะอยู่ที่บ้านมันมีความเสี่ยงทั้งสิ้นมีสตินะครับขับขี่ต้องไม่ดื่มไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่และที่สำคัญเลยนะครับเล่นน้ำสงกรานต์ในแง่ของผู้ขับขี่เองเนี่ยยิ่งถ้าเป็นขับมอเตอร์ไซค์นะครับวิธีการในการขับเข้าไปแล้วเจอกลุ่มที่เล่นน้ำสงกรานต์อย่าขับหนีนะครับใช้ความเร็วลดความเร็วลงนะฮะขับขี่ให้มั่นคงเวลาเขาสาดน้ำหรือหลบไม่ใช่หลบพรอพแพรพเพราะเราจะลื่นบุคลากรทางการแพทย์นะโดยเฉพาะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำรถเนี่ยเป็นเหยื่อของอุบัติเหตุทางถนนสูงมากเช่นกันผมว่าไม่มีใครอยากจะชนรถพยาบาลนะแต่มันตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเราซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเราจะต้องคาดการนะฮะแล้วขับรถด้วยลักษณะที่ปลอดภัยที่สุดเราถึงจะลดสาเหตุในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่ทำให้เราอยู่รอดและปลอดภัยในช่วงสงกรานต์ไปกลับปลอดภัย SCG Passion for Better